สีพ่นซ่อมรถยนต์กาสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณRido Tech Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงรันสต็อปเบรกอย่างมั่นใจเบรกรันสต็อป CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดไปพร้อมคุณแน่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 ไปพร้อมคุณแน่แน่แน่ครับกลับเข้าสู่รายการที่ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับรถนะครับกับพวกเรา Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับ True Knowledge ช่อง74แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98SMS นะครับ4827772พิมพ์4เป็นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณครับขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3นะครับขอบคุณสชสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้านะครับแล้วก็ขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ครับมาแล้วรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับหลายท่านอาจจะนอนเอาแรงอยู่นะครับเพราะคืนนี้มีแมตช์ใหญ่ของทีมชาติไทยอ๋อบอลไทยไม่น่าพี่เอกใส่เสื้อวันไหนถ้าพี่เอกใส่เสื้อทีมชาติมาเนี่ยวันนั้นนี่แฟนตัวจริงเลยใช่ฮะคืนไหนเมื่อคืนนี่แหละคืนนี้แหละฮะอ๋อพักผ่อนเอาแรงหลังจากจบรายการเราไปอีกแป๊บนึงก็ถ่ายทอดสดนะครับพบกับซาอุดิอาระเบียฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก16ทีมสุดท้ายแล้วนะฮะนะฮะนะคือไม่ได้ตามข่าวเลยอ๋อวันนี้นี่เองอ่ะก็เชียร์กันเยอะแล้วกันครับผมให้ดีที่สุดมาเชียร์พวกเราก่อนเชียร์สปีดท็อกก่อนดูสปีดท็อกก่อนไม่ต้องนอนนะครับเดี๋ยวรอจบสปีดท็อกแล้วก็ดูบอลต่อเลยนะครับอย่างนั้นมาช่วยตัดสินใจเลือกครับมี2คู่นะครับคู่แรกนะครับมิวเซเว่น 1.9 ตัว DVD 6สปีดครับราคา1.32 ล้านนะครับกับ Fortuner 2.4V ออโต้ขับ2 1.39 ล้านเป็นรถที่ใช้ในครอบครัวนะครับที่ใหญ่ขึ้นต้องการรถ PPV ติดบ้านไว้สักคันหนึ่งใช้เดินทางไปทำงานวันละ40กิโลเมตรนะครับใช้ทุกวันสภาพถนนในกรุงเทพออกต่างจังหวัดบ้างนานๆครั้งถ้ามองถึงความคุ้มค่าโดยรวมควรเทใจไปเจ้าไหนดีครับโอ้โหคุ้มเสร็จเลยคุ้มค่าโดยรวมฮะก็ต้องคุ้มค่าโดยรวมก็รวมหมดแม้กระทั่งราคาขายต่อเองใช่ศูนย์บริการเองอนาคตข้างหน้าของรถคันนี้ฮะFortuner เลยครับแล้วก็เป็นรถที่ใช้ในครอบครัวถึงแม้จะไม่ได้วิ่งไกลนะครับผมว่าไม่รู้จะเชียร์ Fortuner 2คันนี้เห็นตรงกันครับถึงแม้จะเป็นเครื่องเล็กทั้งคู่แต่ว่าพอเครื่องเล็กของ Isuzu 1.9 ไปอยู่ในบอดี้ที่หนักอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้อัพแรงม้าแรงบิดเนี่ยมันอืดเอาอย่างงี้ 1.9 เนี่ยอยู่ในพิกอัพเนี่ยโอเคพี่เอกลองแล้วโอเครับได้แต่ไม่ได้ถึงกับไม่หวือหวาไม่หวือหวาแต่พอไปอยู่ในบอดี้ PPV มันอืดมันเหมือนแบกน้ำหนักใช่นะน่าจะรู้สึกได้ว่ามันอืดนะครับถึงจะไม่ได้ลองขับก็มีจากกระแสจากคนที่ใช้อยู่ก็มีทักทายเข้ามาบอกว่ารู้สึกว่ามันจะอืดไปไหมต้องทำอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับสองตัวนี้ Fortuner ดูดีกว่าน่าจะฟันธง Fortuner เห็นท้องต้องกันนะครับอีกสักคู่นึงแล้วกันครับยังตัดสินใจไม่ถูกครับระหว่าง New Civic 2016นะครับ 1.8 ELกับ Subaru XB 2.0i ตัวไหนดีครับราคาไม่ทะลุล้านทั้งคู่ New Civic ครับกับ XB XB ตัวเริ่มนะ New Civic ตัวไหนไม่ถึงล้าน 1.8 ล้าน 1.8 EL อ๋อนี่คือตัวไม่เทอร์โบครับรถมันคนละเรื่องกันเลยนะคันนี้รถเก๋งซีดานบ้านๆไม่มีอะไรหวือหวามีรูปร่างหน้าตาที่มันหวือหวาเครื่องยนต์เหมือนเดิมนะครับเอางี้ดีกว่ากับ Civic อ่ะรูปร่างหน้าตาถ้าให้ตัวเครื่องยนต์ที่หรูหราต้องเป็นเครื่อง 1,500 เทอร์โบแต่นี่เอา 1.8 ก็คือรถเก่งบ้านๆแต่คัน XV นี่กับสมรรถนะเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนที่เป็น All-Wheel Drive อเนกประสงค์กว่ารถเป็น Crossover ใต้ท้องสูงครับเทียบกันไม่ได้นะ แต่ถ้าบอกว่าด้วยงบอ่ะคนไทยชอบมองด้วยงบก็คือในงบประมาณไม่ถึงล้านเนี่ยต่ำล้านจะซื้อรถคันนึงซื้ออะไรได้บ้างมันต้องไปมองการใช้งานอ่ะผมว่านะคือถ้าบอกว่าใช้งานอยู่ในเมืองอย่างเดียวเลยแล้วก็เป็นคนที่อยากได้ความสุขสบายอย่างเช่นทัวร์สตรีครับนะครับอยากขับรถที่
ออกแบบมาสำหรับน่าจะเหมาะกับคุณผู้หญิงชอบรูปร่างหน้าตาแล้วก็ไม่ได้มีอะไรก็คือรถเป็นรถเก๋งธรรมดาแต่ถ้าอะไรที่พิเศษกว่านั้นอย่างเช่น XV เนี่ยครับอันนี้มันอีกเรื่องนึงสำหรับคนที่คนเล่นรถต้องใช้คำว่าคนเล่นรถที่เราชอบพูดบ่อยๆนะได้สมรรถถึงแม้เครื่องยนต์จะไม่ได้อะไรมากก็ถือว่าพอตัวครับเครื่อง 2,000 บ็อกเซอร์ระบบขับเคลื่อน All Wheel Drive ก็มีความพิเศษในการขับเคลื่อนที่เหนือกว่าแน่นอนถ้าท้องสูงใช่ออกแต่ยังหวัดได้ฝนตกน้ำท่วมนี่เหมาะเลยนะรถเก๋งก็คือรถเก๋งธรรมดาเนี่ยซีวิกอ่ะแล้ว 1.8 มันไม่มีอะไรหรือว่าถ้าซีวิกเขาบอกว่าไปเทียบกับ 1,500 เทอร์โบสิอันนี้ค่อยมีอะไรที่มาวัดกันเอาคันนึงได้เครื่องยนต์เป็น 1.5 เทอร์โบอีกคันนึงมีระบบขับเคลื่อนใช่อันนี้คิดยากแต่ถ้าบอก 1.8 ผมไม่คิดเลยผมไป XV คือถ้า 1,500 เทอร์โบเทียบกับ XV ตัว 2.0 IP ใช่ดู Civic ดูน่าสนใจอันนั้น Civic ดูแล้วโอเคแต่พอเทียบราคาไม่ทะลุล้านแล้วเทียบ SUV ที่เป็น SUV ด้วยขับ4ด้วย SUV ดูมัน SUV ดูดีกว่ามันหล่อกว่าอยู่แล้วอ่ะ XV ครับนะครับมารับสายดีกว่ารับสายคุณเมย์ครับสวัสดีครับฮัลโหลครับครับครับสอบถามเกี่ยวกับตัว D segment เป็นมือ2อ่ะนะครับเปรียบเทียบระหว่าง Accord Camry Tiana ประมาณปี2012อ่ะครับผมไม่ทราบว่าตัวไหนมันแตกต่างกันยังไงแล้วตัวไหนน่าใช้กว่ากันนะครับผมแคมรี่ Accord Tiana 3ตัวนะฮะครับเป็นมือ2นะครับปี2ประมาณ2012อ่ะครับ2012เป็นบอดี้ปัจจุบันทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับที่เทียบกัน Accord กับ Tiana เป็นบอดี้ที่แล้วแต่ Camry เป็นโฉมเนี้ยครับผมแต่ปี2012นี่ครับ3คันดูเครื่องยนต์ตัวไหนครับเครื่อง 2,000 ครับตัวเริ่มต้นนะฮะครับโอเคคือส่วนตัวผมนะถ้าสมมุติว่าเอาเป็นรุ่นปีเนี่ยแน่นอน Camry เนี่ยยังได้บอดี้ปีปัจจุบันบอดี้ปัจจุบันโฉมปัจจุบันยังไม่ตกรุ่นว่างั้นเถอะมันยังดูมีภาษีดีกว่าในขณะที่ราคาเนี่ยมันใกล้เคียงกันในรุ่นปีใหม่ๆแบบนี้แต่ถ้าสมมุติมอง Accord เนี่ย Accord ตัวที่ปีที่น่าเล่นคือปี0910นะฮะถอยลงไปได้ราคาลดไปประมาณ 2-3 แสนเอางี้ดีกว่า212 Camry เนี่ยน่าอยู่ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ 6-7 นะครับ7ไม่ทะลุไม่น่าทะลุ7แล้วนะฮะ60กว่าครับนี้เห็นฮะใช่มั้ยครับไปดูมาราคาเท่าไหร่ฮะ 3,000 นี้ตอนนี้3คันราคามันไล่กันหมดเลยครับประมาณอยู่ในช่วงก็ยังมี7กว่ากันอยู่นะครับ7แสนกว่าเหรอ7ถึง8เลยนะครับถ้า Camry Accord คือถ้าไล่กันเนี่ยผมเลือก Camry ทั้งที่ไม่ได้มีอะไรหวือหวากว่าคนอื่นเลยนะแต่มันเป็นความพิเศษตรงที่มันเป็นบอดี้ปัจจุบันโฉมปัจจุบันไงยังไม่ตกรุ่นเรื่องสมรรถนะของมันต่างกันเยอะไหมครับถ้าตัวใหม่แคมรี่ตัวใหม่ Accord ที่โฉมที่แล้วอะถ้ารุ่น 2,000 ผมให้แคมรี่สมรรถนะดีที่สุดในแง่อัตราเร่งอัตราสิ้นเปลืองนะฮะครับผมแต่ความหรูหราต้องเป็นลอง Accord กับ Tiana นะฮะออปชั่นนี้ให้2คันนี้ให้เยอะกว่าแคมรี่เพราะแคมรี่ตัวเครื่องเล็ก 2,000 นี่ออปชั่นน้อยไปหน่อยอ๋อแล้วอย่างถ้าที่อาจารย์ได้บอกทำไมถึงต้องไปเล่นตัว09กับตัว2010อะครับผมตัว Accord อะครับเป็นคือไม่ได้บอดี้เท่ากันนะแต่ว่ามูลค่าของตัวรถเนี่ยมันลงไปมากกว่านะครับคือปีคือรถยนต์เนี่ยมันจะมีช่วงแลบของตัวรุ่นบอดี้อยู่แต่ละยี่ห้อใช่ไหมครับถ้าเราเลือกถูกรุ่นเนี่ยแล้วก็ในงบประมาณที่เท่าๆกันเนี่ยหรืองบประมาณ5แสนเนี่ยเราจะได้บอดี้ Gen 8แน่นอนเราจ่าย8แสนเราก็ได้ Gen 8กับจ่าย5แสนเราก็ได้ Gen 8เพราะนั้นไอ้ 500,000 เนี่ยเรามีรถที่เราดูแล้วเข้าตามันมีบอดี้เดียวกันแต่ต่างปีกันไงใช่ฮะพี่เอ็กซ์กำลังจะบอกอธิบายว่าคือถ้าเลือกบอดี้เนี้ยฮะไม่จำเป็นต้องปีใหม่ปีเก่าเนี่ยราคามันต่างกันเป็นแสนแล้วเลือกรถที่สภาพผ่านสภาพโอเคใช้น้อยนะฮะมีนะฮะแล้วอย่างถ้าอย่างตัว Gen 8ผมไปดูมามันมีตัวรุ่นที่เขามีสลูปตัวนำเข้าอะนะครับครับมันต่างกันกับตัวในไทยไหมครับตัวนั้นเป็นตัวครับผมเป็นตัวนำเข้าใช่ไหมครับที่มีสลูปป่ะใช่ครับที่เป็นตัวนำเข้าเข้ามาครับผมอะไรบางตัวไม่เหมือนบ้านเรานะครับคือถ้าซื้อว่าใช้ความพิเศษโอเคแต่ถ้าสมมติดูแลระยะยาวแล้วผมว่าการซ่อมน่าจะแพงกว่านะฮะอะไรหลายตัวไม่เหมือนกันราคามันเราเห็นราคามันสูงกว่าตัวในไทยด้วยครับผมใช่เพราะมีออปชั่นที่แตกต่างกันแพงกว่าสลูปนี่แหละแล้วมันแล้วอย่างถ้าตอนนี้ผมซื้อถ้าตัวนำเข้าผมเขาขายอยู่ที่7,000-7,500นี่ซื้อได้ไหมครับคือเขาตั้งไว้ 7,800 แต่เคยลองต่อเขาแล้วเขาน่าจะให้ประมาณ 7,500 ประมาณนี้ครับ 7,500 ได้แน่ๆถ้าตั้ง 7,800 เนี่ยนะจริงๆแล้วต่อกัน70ต้นๆด้วยสภาพเป็นยังไงราคาประมาณเท่าไหร่ครับถ้าตัวนี้ถ้าซื้อได้ประมาณเท่าไหร่ครับให้ใกล้เลข7ไว้อย่างที่พี่บอมบอกเลยครับ
700,000 ต้นๆนะลองต่อดูครับแล้วสภาพเป็นยังไงอ่ะไม้เท่าไหร่สภาพใหม่สภาพใหม่ประมาณ 40,000 เองครับอ๋อไม้น้อยด้วยใช่ครับผมแต่ตัวนี้เล่นได้เลยใช่ไหมครับถ้าเทียบกับแคมรี่ตัวนี้ก็เล่นได้ใช่ไหมครับถ้าตัวนำเข้าอ่ะครับผมเล่นได้เล่นตัวเนี้ยตัวเนี้ยเบียดแคมรี่เลยเหนือกว่าด้วยเพราะมันหล่อตรงมีสลูปแล้วก็มีเป็นตัวที่เป็นรถที่เป็นตัวนำเข้าแล้วถ้าอย่างพี่บอมกับอาจารย์เอ็กเลือกอะไรครับผมถ้าผมเลือกชอบแอคคอร์ดตัวเนี้ยตัวสลูปเทียบกับแคมรี่ตัวใหม่ก็เอาตัวนี้ใช่ไหมครับผมคือถ้างบแค่เนี้ยใช่งบแค่เนี้ยเอาแอคคอร์ดตัวนำเข้าเนี่ยเจน8ตัวสลูปเนี่ยผมเรียกว่าหล่ออ๋อโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวจะได้ตัดสินใจขอบคุณมากนะครับได้ครับครับผมครับแอคคอร์ดตัวนี้เล่นได้แค่2สีนะขาวกับดำจริงทั้ง3รุ่นเลยดีกว่าครับตัวเนี้ยนะในบอดี้เนี่ยนะใช่รถพิกัดเดียวกันเนี่ยนะขายดีอยู่แค่นี้สีอื่นนี่ไปลองไปดูนะราคาดอบเลยนะใช่ครับแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ซีเรียสหรือเขาบอกว่าหมอดูทักมาพระบอกว่าไม่ถูกโฉลกห้ามใช้ขาวดำสบายเลยสีอื่นไปเลยนะงบราคาถูกกว่าด้วยใช่ครับสลับบนหน้าจอครับไฮลักเมตี้เอ็กซ์รุ่นตาเต็มน่าจะเป็นปี96มาแล้วนะฮะครับแนะนำทำแบบไหนวิ่งดีขึ้นบ้างครับโอ้โหนี่ปั๊มกลไกเลยใช่ไหมไมตี้เลยปั๊มสายปั๊มสายกลไกก็สูตร90เลยนะก็ทำปั๊มเทอร์โบปรับบูสต์เพิ่มอินเตอร์ตามสูตรแค่นี้ไม่มีไล่เฟืองท้ายข้อดีของไมตี้คือโตโยต้าเนี่ยเฟืองท้ายมีให้เล่นหลายเบอร์ก็เอาที่ชอบเลยจะเอาต้นเอาปลายเซตเฟืองท้ายเอาครับก็ร้านทำปั๊มดังๆทั้งหลายทุกวันนี้ก็ยังอยู่ก็ยังเปิดอยู่ก็ยังมีคนทำอยู่นะครับก็ไม่มีอะไรแรงแน่ทำปั๊มแต่ว่าควันท่วมเลยนะวิ่งแบบเป็นปลาหมึกเลยควันดำยิ่งเอาว่าคอมเร็วรุ่นสมัยนี้ร้องอ่ะเจอปั๊มสายเข้าไปที่โมปั๊มเข้าไปเนี่ยควันท่วมเลยใช่ครับแล้วก็แรงเพราะว่าวิ่งไล่กันได้นะตัวคือ2 L2 เนี่ยคือ2005ของ Toyota เนี่ยท่อนล่างเหนียวแต่มันมีจุดแตกค่ะคือฝาสูบนั่นเองนะครับอย่าปล่อยให้ร้อนเท่านั้นอย่าให้ร้อนก็ถึงบอกว่าต้องมีอินเตอร์ไงทำแล้วอินเตอร์ให้ดีไงถ้าร้อนเสร็จฝาโกงนะครับอ่ะประมาณนี้มาไปดูเรื่องราวของไอชินพี่เอ็กพาไปไหนมาตลอดแจกตลอดแจกนะครับพาไปที่ร้านวินพาเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์ที่เนี่ยดีน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยทำเบรกทำช่วงล่างแต่ว่าพัฒนางานมาทำเกียร์ออโต้และปัจจุบันก็ทำงานเกี่ยวกับระบบรถไฮบริดด้วยถือว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับชื่อเฮียอะไรนะเฮียโง่เฮียโง่ที่เคยมาออกรายการเราแล้วก็บอกว่าถ้ามีโอกาสก็จะแวะเวียนมาเที่ยวในสปีดทอล์กบ่อยๆครับผมอ่ะไปดูเรื่องราวของไอชินกับการตลอดแจกร้านเกียร์ออโต้วินพระเบกครับครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ถนนเพชรเกษมนะครับอยู่ที่ปากซอยเพชรเกษม69ครับมาอยู่ที่ร้านดังร้านหนึ่งนะครับที่ทำเกี่ยวกับระบบเบรกนะครับช่วงล่างรวมทั้งระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับและที่สำคัญเลยก็คือระบบรถยนต์ไฮบริดนะครับที่นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ก่อนจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับต้องผ่านอะไรมาต่างๆมากมายนะครับจากเดิมที่ทำระบบเบรกอย่างเดียวทำช่วงล่างอย่างเดียวพัฒนางานมาสู่ระบบเกียร์อัตโนมัติที่มีความซับซ้อนขึ้นนะครับแล้วก็ทำรถไฮบริดเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าวิสัยทัศน์ของที่นี่ไม่ธรรมดาเลยสำหรับคนนี้ครับเฮียโง่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอ็กครับครับผมเดินเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าเกียร์ออโต้ระบบต่างๆเนี่ยมีเยอะกว่าเซียงกงบางร้านอีกนะฮะโหทำไมถึงเยอะขนาดนี้ครับเนี่ยคือบางทีเราเนี่ยที่จะซ่อมรถยนต์เนี่ยในชิ้นส่วนรถยนต์ในระบบเกียร์ออโต้เนี่ยมันจะมีมากมายครับบางทีเวลาที่เสียปุ๊บเนี่ยไม่มีอะไรทดแทนฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมครับสำหรับลูกค้าบางรายเนี่ยที่เขาออกมาจากศูนย์บริการหาไม่ได้เลยครับเราก็ต้องเตรียมสำหรับลูกค้าด้วยครับผมครับผมแล้วก็เห็นว่าที่นี่นะครับใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์ออโต้ของไอชินครับอยากทราบว่าทำไมเฮียถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์ไอชินครับเพราะมันมีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างจากท้องตลาดยังไงครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าไอชินเนี่ยเป็นผู้ผลิตเกียร์ออโต้เป็นหลักฮะถือว่าผู้ผลิตเกียร์เองเนี่ยออกแบบผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์มาให้เหมาะสมกับเกียร์ที่เขาถูกออกแบบมาให้ก็ถือว่าค่อนข้างตรงคอนเซปต์เลยอันนั้นกับการอันนั้นแน่นอนเลยครับยังไงก็แล้วแต่ครับถึงแม้เราจะมีการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทางไปแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดการสึกหรอนะครับเมื่อถึงอายุของเขาเกียร์ตัวมันก็ต้องได้รับการซ่อมแซมนะครับแบบนี้เนี่ยเราจะใช้อะไรในการตรวจซ่อมยังไงครับถ้าเป็นเกียร์โตโยต้านะฮะหลักเลยของเขาเนี่ยที่ออกแบบมาจะเป็นเกียร์ไอชินเราก็ต้องใช้ชิ้นส่วนภายในเกียร์เนี่ยเป็นไอชินนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาที่เราเอาชิ้นส่วนตัวอื่นมาทดแทนเนี่ยมันไม่ดีเท่ากับบ
บริษัทผู้ผลิตออกมานะครับครับผมโอ้โหแล้ววันนี้นะครับเราได้ความรู้มากมายเลยนะครับสำหรับเรื่องของเกียร์อัตโนมัตินะครับแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมีการมอบโชคให้กับเฮียอีกนะครับสำหรับการเปิดป้ายรางวัลกันครับครับผมเอาละค่ะ3แผ่นป้ายนะคะทางร้านวันนี้จะเลือกแผ่นป้ายไหนไอชินนะคะแผ่นป้ายที่1 2หรือ3คะแผ่นป้ายที่แผ่นป้ายที่1ครับแผ่นป้ายที่1เรามาดูกันนะคะว่าจะได้ผลิตภัณฑ์จากไอชินเป็นอะไรค่ะได้เป็นปึ๊บน้ำมันเกียร์ออโต้นะคะจากไอชินค่ะมาดูกันค่ะว่านะคะเราจะแจกโบนัสให้ทั้งหมดกี่หลังนะคะกับการลุ้นโบนัสต่อนะคะวันนี้ค่ะเรามีโบนัสทั้งหมดนะคะตั้งแต่คูณ1คูณ2และคูณ3ค่ะเลือกแผ่นป้ายไหนดีคะแผ่นป้ายที่2ครับแผ่นป้ายที่2มาลุ้นโบนัสกันค่ะว่าวันนี้ทางร้านจะได้น้ำมันเกียร์ออโต้จากไอชินไปทั้งหมด3ลังด้วยกันค่ะโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยนะคะครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับร้านวินผ้าเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์ครับเพียงโง่ครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ไอชินครับสนใจร้านวินผ้าเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์อยู่ที่ภาคทางเพชรเกษม69เบอร์โทรศัพท์024211928ครับครับผมและครั้งหน้านะครับเราจะไปมอบโชคให้กับที่ไหนนะครับโปรดติดตามชมกันครับ